Say food em là em là em biết em xì tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng 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 đợi gì đâu mày chơi đi ขำก่อนมันไอแบ Say food em là em là นี่แหละของจริงต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 ั้งตั้งติงเอาแทนแบเลยไหมติงตั้งตั้งตั้งติงก็อยู่หลังบ้านเดือนเดียวแก้แผนสองรอบอ่ะคุณดูเฮียเซ็งว่ะไม่ได้ทองสุกออกมาพบสภาหน้าบ้านเลยครับทองสุกผมเซ็งว่ะจริงขอเชิญแม่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะการแก้แผนเนี่ยแล้วไอ้เฮียรอบเนี้ยที่จะทำเนี่ยไอ้สัตว์กลายเป็นว่าไม่มีข้อมูลเฮียอะไรเลยอ่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับว้าวดีครับอ้วนทองสุกเป็นไงบ้างครับเนี่ยอีประเทศเราเป็นยังไงหมายถึงยังไงดีครับเป็นไงบ้างครับแนวทางแก๊งตอนนี้และจุดนี้กำลังน่าจะกำลังดีมั้งครับผมหรือจะพูดคำไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมปีที่ผ่านมาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับแต่ว่ามันเหมือนฝืนมาได้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องแบบขอข้อมูลนิดนึงคือมาประมาณ 3-4 เดือนใช่ไหมครับใช่ครับคือแนวทางแก๊งที่จะมันค่อนข้างที่จะเข้มค่อนข้างที่จะตึงเครียดใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติอ่ะเราพัฒนาเพิ่มจากตรงเนี้ยส่วนที่มีอยู่อ่ะในมุมมองของคนที่เพิ่งมาแล้วก็มาได้เร็วเนี่ยผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มความดุเดือดเข้าไปเพิ่มมันจะเป็นปัญหาการใช้ชีวิตของทองสุกหรือเปล่าคือความดูดเดือดผมมองว่าไม่เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือทรัพยากรครับกับเงินแก๊งเนี่ยครับที่เป็นปัญหานั่นแหละครับคือปัญหาใช่ครับใช่ครับมันเกี่ยวกันหมดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหมายถึงแบบว่าถ้าเป็นเรื่องความแบบด้านแบบจิตใจความรู้สึกอะไรเงี้ยใจสู้คือสู้ใช่ครับใช่ครับทุกอย่างมันคือปัญหาครับจะเป็นต้องสภาต้องเป็นต้องรับรู้ครับเพราะว่านาเขาได้หาวิธีการประเมินแล้วถ้าเกิดว่าผมโหเรื่องแก๊งไว้แค่เนี้ยคือใช้เท่าที่มีครับแล้วผมไปพัฒนาส่วนอื่นเนี่ยคุณคิดว่ามันจะช่วยคุณผ่อนคลายได้ไหมในส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับความดุเดือดทางด้านการตีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าแนวทางการใช้ชีวิตดีกว่าครับกิจกรรมมันเด็กเล่นกันอ๋อได้ครับมันก็อาจจะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ปกตินี่คือเราได้สนใจแบบอย่างสมมติเรามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับการตีเนี่ยเคยได้เข้าร่วมบ้างไหมครับเข้าร่วมหมดนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าไอ้ร้องเพลงนี่น่าจะไม่ได้เข้าร่วมครับแล้ววัตถุประสงค์การเข้าร่วมเนี่ยเอาแบบจากใจเลยจริงๆเลยเข้าร่วมเพราะอะไรครับอย่างเช่นล่าสุดที่เข้าไปไอ้เรื่องขับรถนะครับก็ไม่รู้ครับผมเข้าร่วมอยู่แล้วมันไม่รู้อ่ะตอนนี้เข้าร่วมโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยใช่ๆครับคือผมเป็นมาตั้งแต่ที่เก่าแล้วครับคือพวกผมเข้าร่วมกิจกรรมสภาตลอดโอเคครับแป๊บนึงนะครับคุณอ้วนสวัสดีครับไอ้เมโลดึกแล้วมึงอยู่ไหนวะกูถามเนี่ยเฮ้ยเมโลอะไรนะคะไปห้องน้ำมาค่ะว่าไงคะคือไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังค่ะไปห้องน้ำมานี่คือขั้นตอนการถามเข้าใจไหมจะได้รู้ข้อมูลค่ะขอโทษค่ะนะต้องเป็นหูฟังไวเลสให้เมโลว่านะไวเลสจะได้แบบเข้าน้ำแล้วได้ยินด้วยแค่ทุกวันนี้แม่งก็มีเสียงไก่อยู่ในคอแล้วพี่ผมเบื่อแม่งชิบหายเลยคนแม่งจะเล่นดอทกินค่ะแต่โอเคใช่ไหมครับโอเคใช่ไหมแบบถ้าเกิดว่าสมมติผมจะโฮอะไรไว้แค่เนี้ยเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการตีแก๊งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแค่นี้รู้สึกว่าจะหาของไม่ทันกันแล้วมั้งใช่ไหมใช่ใช่ครับแค่นี้ถ้าเรื่องการอัปเดตแก๊งผมว่าเท่านี้ก็หนักแล้วครับแล้วปีนี้ไม่มีการชาด้วยงั้นก็แสดงว่าเข้าใจถูกต้องแล้วที่ผมจะไปพัฒนาส่วนอื่นต่อโอเคขอบคุณมากครับได้ครับเมโลรู้มาทำไมต้องมาถามอ่ะมึงเอา
จุดประสงค์ที่คุณมาถามเขาเราจะได้รู้ไงครับว่าจริงๆแล้วว่าตอนนี้มึงโง่หรือเปล่าเนี่ยแก๊งมีตั้งเยอะทำไมกูต้องมาถามเขาลองคิดตามก่อนเขาก็คือแก๊งที่จะได้เป็นเก้าอี้ในแก๊งถัดไปใช่ไหมครับนี่ลองคิดดูถ้ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยอ้าวความพยายามความอดทนไอ้หนูจอตาหนูจอตาอะไรอ่ะคุยเรื่องอะไรบ้างนะเนี่ยแค่เนี้ยเมโลหัดประเมินหน่อยเว้ยอันนี้มันก็รอเข้าแก๊งเหรอครับ3คนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลมายเฟรนด์ฮัลโหลไม่หนูอยู่ในแก๊งอยู่แล้วหนูเมษาอยู่ในแก๊งหนูเมษาอยู่ในแก๊งใช่ใช่ค่ะนะหนูเป็นฮิปฮอปเหรอหนูไม่ได้เป็นฮิปฮอปเป็นนะแบบไหนแบบไหนอธิบายให้ฟังเร็วๆหนูร้องเพลงเป็นไหมอ่ะไม่เป็นค่ะไหนลองแบบร้องเพลงให้เพี้ยนที่สุดหน่อยได้ไหมมันสักหนึ่งโอ้ก็ได้หนึ่งโอ้อะหนึ่งโอ้เอาแบบแรปเอกอะแรปเอกอะโจโจอะไรก็ได้อ่ะแล้วอยากพูดอะไรก็พูดอ่ะได้ไหมเผื่อนี่ไงวันนี้มีแข่งนะวันนี้มีแข่งร้องประกวดร้องเพลงเพี้ยนแรปอีสการ์กอะแรปยังไงให้การ์กหนูไม่ถนัดเลยนะเอางี้ดีกว่าคนในแก๊งเรามีใครพอจะแบบร้องเพลงเพี้ยนได้บ้างมีแต่มันติดปัญหามันเข้าไม่ได้มันติดปัญหาเข้าไม่ได้ใช่ค่ะงั้นเอางี้แล้วกันไม่ผมพูดตรงมันเพี้ยนคำนั้นแหละแต่อ้วนเดินลงมาแต่ว่ารู้สึกว่าอ้วนทองสุกก็น่าจะร้องได้นะไม่ถึงส่วนมากมันเพี้ยนอ้วนอ้วนเดินลงมาเลยไงแสดงว่าอ้วนอยากร้องคุณเชื่อสิว่าคุณก็เป็นแรปเอกได้นะเอาเลยโชว์ไปพี่แหลมพี่แหลมอยากได้นี่ไม่ใช่หรอได้อยากได้รถไม่ใช่หรอมันไม่ได้มันไม่ได้เชื่อตีมันไม่ได้โอ้โถเมโลกูตัดสินใจแล้วเพิ่มรถอีก2คันเมโลประกาศลงไปเลยอย่าไปซื้อเลยสามคันนะสามคันนะไอตีได้ไอตีได้ชัวไอตีได้ชัวไอท็อปคนนึงไอท็อปคนนึงแบนี่หน่อยรถสามคันนะเว้ยอยู่ในนี้มีทูไหมเฮ้ยมีทูไอท็อปก็อยากได้รถบาดทะยักบาดปากนึงไงทำไมมีแต่พวกคนนั้นมาหนูชอบหมาฝรั่งเดี๋ยวหมาฝรั่งใช่ปกติหนูก็มีลูกอมที่ปากนะรถแต่งเต็มนะเว้ยโอ้ยคุณเหนื่อยว่ะแต่งเต็มนะสักหน่อยนึงเอางี้ในฐานะเป็นผู้ดูแลบ้านทองสุขไหนมึงลองร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาหัวเราะดิหนูร้องเพลงไม่เป็นร้องเพลงไม่เป็นเอาร้องสิใครๆก็ร้องไม่เป็นดีป่ะล่ะโอ้ตายละเอาลองดูเนี่ยทำเพื่อลูกบ้านได้ไหมจริงเหรอเอาจริงไม่จริงเอ้าเร็วๆร้องเลยเป็นผู้ดูแลบ้านต้องเป็นทุกอย่างอย่าเลือกงานอย่าเลือกงานนะไม่ต้องเรียกเดี๋ยวถีบขาคู่ให้เอาเพลงอะไรก็ได้อะเพลงช้าได้ไหมนะช้าแล้วมันจะฮาเหรอเอางี้เอาเพลงช้ายังไงให้ฮาก็ได้อะไม่พี่ไม่ใช่นะว่าไงมันไม่ใช่เพลงช้าหนูบอกว่าเพลงช้างเพลงช้างเพลงช้างช้างน้อยอะนะช้างช้างช้างอะนะใช่นะไม่เอาแล้วเราปิดเปิดทำไมไม่เอาเพลงช้างเอางี้ดีกว่าให้อ้วนทองสุกเลือกเพลงดีกว่าดูเดี๋ยวว่าผู้ดูแลบ้านจะร้องได้ไหมพี่วันลูกขอละยากอ่ะเดี๋ยวร้องเลยเนี่ยจะได้นั่นเมื่อก็เติมสักสองปอกเอออ้วนบอกร้องเร็วๆมันจะได้ไปสักทีใช่ครับว่าไงแต่ตอนนี้มีคนแค่9คนนี้นะคะเออนี่ไงก็ช่างแม่ไอ้เหี้ยคือมันช่วยไม่ได้ว่ะเป็นเบอร์เธอเหรอสรุปฮะสรุปเป็นเบอร์เธอเหรอฟังแต่ฮิปฮอปมาดิโอ้ตาเดี๋ยวเพี้ยนมาจากไหนวะร้องไม่ได้ด้วยดิก็ใช่ไงเลยบอกให้เลือกก็รับบิสกาก็คือต้องฮิปฮอปไงอืมไอ้เส้นสนใจปะมีรถแล้วพี่อ๋อมีรถแล้วไปทางมีรถแล้วทำเพื่อแก๊งไงอยู่ดีโชว์รวยทำไมอ่ะอยู่ดีโชว์รวยนะคะหนูว่า2คันกำลังดีนะคะกำลังเนื้ออยู่เนื้อ2คันกำลังสวยไม่กูเอาเป็น3ค่ะพี่วุฒินะบอกว่า3คันเท่านั้นไม่มีต่อรองเดียวไม่มีต่อรองแล้วไหนๆก็พังทุกอย่างแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ทำไมอีเวนต์พอยมันต้องแปลงเพลงด้วยนะครับนะอืมนิดนึงครับนิดนึงเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้คอนเซปต์เอาไหมแบ
คอนเซปต์เพลงเองสามารถนึกท่อนร้องเองได้เลยชื่อเพลงชื่อผัวพ่อฉันขอนะโอ้ยากกว่าร้องอีกนะรอเอาลองดูงั้นเอาเพลงอะไรก็ได้อ่ะเอาเพลงอะไรก็ได้แบร์โชว์ความสามารถไปโอ้ตายเราอยากไปนอนกับล่ามะม่วงเดี๋ยวทำให้น้าภูมิใจเลยหนึ่งเพลงอันนี้แบร์ได้บรรจุยังบรรจุสภายังอย่างพี่ยังเป็นเนี่ยแหละเนี่ยช็อตนี้เลยช็อตนี้เลยช็อตถ่ายช็อตถ่ายช็อตถ่ายนะตัดสินใจคนในสภาเขาไม่มีใครขี้อายจริงเดี๋ยวให้เมโลร้องให้ฟังก่อนป่ะได้แล้วพี่ได้แล้วได้เพลงแล้วหรอไปเอาแล้ววะทันเดียวทันเดียวเป็นไงรอนานแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่รอฟังอยู่ฮุกเดียวอ่ะแหมเอาเดี๋ยวร้องได้เดี๋ยวเลื่อนตำแหน่งให้อ่ะมาทำแทนกูเลยไปแล้วไม่เอานะตำแหน่งนั้นจะไม่มีใครอยากรับนะท่อนยาวใช่ไหมนะเอาท่อนที่ฮาที่สุดอ่ะมาอ่ะลองดูโอ้ท่อนที่ฮาที่สุดเออท่อนไหนอ่ะเอาจะไปรู้ไงล่ะมึงเป็นคนไอ้นี่โอ้สามคันไม่ใช่คนตลกด้วยดิไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดแบร์ไม่ทำอ่ะแบร์ไม่ทำอ่ะภาระก็จะไปตกอยู่ที่ลูกบ้านก็คืออ้วนไงเอาดิลองดูว่าไงน้องคือแล้วนะขอบคุณมากได้เลยรถดีไหมรถดีไหมรถดีมากครับนะขายเบื่อเมื่อไรขายผมนะแค่เราถอดไม่ขายไม่เป็นของรางวัลนะเด้เราถอดความอายออกไปอ่ะเออโอเคต้องลองทำเพลงเหรอเผื่อนะเปลี่ยนใจนะขายผมได้เสมออ่ะโอเคได้เลยน้องที่แค่ถอดความเขินออกไปอ่ะตอนได้รถคันหนึ่งเลยนะเว้ยเดี๋ยวที่ไปอยากได้นี่ถ้าเกิดมันไปทำแล้วได้รถมาก็ไม่ต้องส่งเงินอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะทำไมรถผมเผาบ้านเองนะแต่มันต้องส่งรถนานๆถ้างั้นนะเออเดี๋ยวกู B2 เอง1ก็ 5M แล้วพี่แบ่งเต็มนะนะเขามีปล่อยกูวะด้านได้ไอด้านได้ไออดนะเว้ยพวกเราถ้างั้นยืมนะเลยมั้ยล่ะ5ล้านยืมไปทำอะไรครับถามก่อนเออยืมไปทำอะไรอยู่ก็ยืมนะได้ยินด้วยเหรอครับยืมไปซื้อรถใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าส่งคนลงประกวดดีกว่าครับง่ายกว่าจริงนี่เดี๋ยวผมส่งไปครับเดี๋ยวผมว่าจะเอาสัก 2-3 คนครับนะนี่เป็นไงไอ้แบไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมโธ่เอ้ยเสียเซนลิงไม่ใช่ผมมึงอะไรเนี่ยฮะมึงเอาไงแบเอ้านานแล้วเนี่ยแบอยากได้รถจังเลยโอ้กดดันตรงนี้ต้องได้รถจังเลยน่ารักชิดปุ้งเลยนะไงร้องเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยลุยน่ารักหรอน่ารักชิดปุ้งช้าดิเพลงนี้เพลงช้าไม่ได้เพลงเร็วเราแปลงเพลงไม่เป็นเหรอหนูไม่เป็นดิเราอ้วนปะเราเชียร์ปะหนูได้แต่ฟังอ่ะนั่นไรคันไหนโอ้โหรถใหม่อ่ะไม่ใช่ฟังกันร้องเพลง NTR ให้ฟังหน่อยได้ไหมใช่ผมไอโฟกิ้มครับได้ไหม NTR ร้องเพลง NTR ได้ปะทองสุกมีเพลงหรือเปล่าอ่ะเอ้ยไอเส้นไปร้องเพลงทองเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ปล่อยอ่ะพี่อยากไปเลยเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันที่ทำมาแล้วปีนึงยังไม่ได้ปล่อยอ่ะพี่อยู่พวกนี้ไม่ได้เลยอ่ะพี่ดูสภาบ้านเขาดิไม่มีความสามารถเลยว่ะหรือพี่จะสั่งผมเผาบ้านเขาเลยไหมใจเย็นพี่ใจเย็นนี่ไงมีประชาชนอยู่ด้วยเอาประชาชนไปร้องไหมประชาชนน่าจะประชาชนน่าจะเก่งกว่าสภาแหละฮัลโหลสวัสดีครับเขาบอกอยู่ว่าเขาอยากลงแต่มันเป็นกิจกรรมใช่สวัสดีครับพ่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ฮัลโหลใหม่เพื่อนยักรูฮัลโหลแกงมาอยู่ติดเบ้าเลยมะอ้าวอยู่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสมายครับชื่ออะไรนะชื่อสมายครับสมายเหรอไหนขอดูบัตรประชาชนหน่อยร้องเพลงเป็นไหมครับผมไม่เป็นครับคุณก็สามารถเป็นได้นะแรปเองอ่ะผู้หญิงหูเอวนี่ได้ชัวร์ครับวันนี้ไปเลยวันนี้ครับแม่หูเลยครับเสียดายผู้หญิงหูเอวโอ้โหหูยาวจัดแล้วดิ Hey Dad อยู่ในเกมคุณแดนขายเถอะไอ้เดินแน่ตีหัวยังไม่หายปวดลองไม่ได้หรอวะแค่เป็นเนี้ยฮะไอแม่ฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้เกิดไม่ดีดูดหมดปอบสิตังไม่มีใครฟังเปล่าไม่เคยหนูไม่เคยฟังไอ้เหี้ยความสามารถไม่มีเลยเซ็งเลยมาครับซิกซิกรออะไรอยู่ที่บ้านนะครับซิกซิกรอบอกให้รอหลังรีเลยกูขอผ่อนคลายก่อนได้ไหมสัตว์เปิดปีใหม่มากูปวดหัวเลยก็นานนักเขาแม่10นาทีแล้วต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วแบ๊เอาไงพ่อหนุ่มร้องเพลงไม่เป็นจริงๆหรอไม่ครับงั้นอะไรเงี้ยอ่ะแฟนเองก็ได้อ่ะไม่ใช่ครับแม่ไม่ใช่แม่มีแม่เป็นเอลหรอฝากรับของรับของแฟนกับตัวเล็กอ่ะรับอะไรอ่ะแค่ป๋อไอ้ตัวเล็กชื่อตัวเล็กเหรอเป็นช่างใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะร้องเพลงเป็นไหมครับเนี่ยท้อจัดอ่ะร้องจัดคนเนี้ยสากลไหมคะโอ้โหต่างจังหวัดจะด้วยสากลเพลงที่ร้องอะไรที่แบบชอบไหมเพลงนั้นถ้าชอบเดี๋ยวจะร้องให้ชอบร้องให้นะฟังเลยชอบชอบมากมีสากลด้วยสากลนครเย็ดเป็ดสากลนะคะมันมีแต่สากลนครนะไม่ใช่เหรอไม่มีสากลนะคะนะโอ้โหเต้นลึกซะด้วยเมโลรถใหม่เอาลงได้ไม่กี่วันที่ซื้อเกินเกินเมืองแล้วโอ้เมื่อวานก็แบบหลายแจ้งซื้อไป10คันแล้วครับพี่ลุยตัวเล็กเนี่ยตอนแรกนึกว่าเห็นอยู่นี่เห็นชื่อตัวเล็กนึกว่าช่างอยู่ที่ KK ใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะคนละคนป่ะอันนั้นอีกคนนึงครับใช่ก็รู้จักกันเอาไซฟุตเอ็มละแองละเอ็มเบียดเอ็มซีติง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 ตังตังติงตังติงติงติงตังตังเดินหนีทำไมเจอรี่ขำก่อนมันไอแบร์ไซฟุตเอ็มละแองละนี่แหละของจริงต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 ังตังติงเอาแทนแทนแบร์เลยไหมติงตังตังตังติงติงติงยืนทำไมคะเต้น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 ด้วยกันไหมไม่ไม่หรอกเป็นไงไอแบร์มึงดูซะนี่ของจริงเข้าใจปะตามึงละไอ้แบอ่ะเร็วๆก่อนประเทศลีโอ้ละแบก็ร้องเลยเห็นเธอซอยบึมบึมฉันเลยซึมบ่อยบ่อยเออได้อยู่เอาเอาดิแบบแบบเมาเลยลาเพลงช้าได้ไหมอ่ะลองดูอ่ะลองดูอ่ะพอไล่ออกไม่รู้ไล่ออกเลยไม่ไหวว่ะวันนี้ไม่ได้หลังรีโนบายบายแม่ตีเบิร์ดได้เลยนะลูกกลับมาตีเบิร์ดได้เลยนะนะทำไมอ่ะแล้วลูกบ้านเขาอยากได้เราหรือเปล่าฮะเนี่ยทองทองสุกอยากได้คนนี้ไหมครับถ้าไม่อยากได้แล้วส่งมันตีเบิร์ดเลยถ้าไม่ร้องเพลงก็กลับได้เลยเออถ้าไม่ร้องเพลงก็กลับได้เลยอ้าวเอาไงเนี่ยเขารออยู่ได้แล้วให้ผมเจอคุณบินเลยมั้ยครับเอาไงแบ๊ะเนี่ยได้เลยพี่ยูเดี๋ยวรอเนี่ยไม่ร้องเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินแค่นั้นเองเจอกันนะขอบคุณที่ร่วมรบกันมาหนูแบบว่าต้องแบบร้องแล้วลูกให้ส่งมาค่าตัวที่เขาประมูลหนูมาอันนี้เดี๋ยวนะประมูลเป็นเท่าไหร่นะคนชื่อเมษานี่คือเป็นแฟนของอ้วนใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นนี่ใช่ไหมดูสไตล์การแต่งตัวแล้ววัยรุ่นออปชั่นถูกต้องไหมที่ดังใน TikTok ตอนนี้ใช่ครับอ้าวเข้าใจผิดคนซะแล้วในแบรนด์หนูเปิดเผยค่าตัวหน่อยไปลูกคืออะไรอ่ะไหนค่าตัวเท่าไหร่อ่ะค่าตัวเท่าไหร่50,000ตอนนั้นมันรีบคำนะอ๋อมันเหลือ50,000โปรตีอันนี้มันของแถมดีกว่าไม่ใช่ชื่อไม่ใช่มันเหลือบ้านคนแถมดีกว่าโอ้โหเสียใจน่าเศร้าจริงตอนนั้นตีกับนาคาครับนะแต่แต่ว่าเย็นนี้มีตีใช่ไหมครับเนี่ยมีพรุ่งนี้ครับตีกับกาเซียบอ๋อมีพรุ่งนี้แต่คิดว่าจะขึ้นเก้าอี้ไหมครับมันมีสองทางเลือกครับผมมันมีแบบเตียง ICU กับขึ้นเก้าอี้อยากไปอย่างไหนดีครับเนี่ย
ผมไม่รู้ว่าผมมองว่าทำเต็มที่ดีกว่าเชฟตอบอันนี้ตอบแบบผู้ใหญ่มันไม่รู้ผลเลยครับนะก็เล่นกันให้เต็มที่ดีกว่าแล้วตอนนี้แก๊งสล็อตเต็มไหมครับเนี่ยเต็มครับเต็มครับไม่ใช่ว่าคนพวกนี้จะมารอสมัครหรอครับเห็นเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นเก้าอี้ก็ได้อีกหนึ่งสล็อตนะใช่ไหมไอหูเอลมาสมัครหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะทำไมเราดูลนๆหลอนๆน่ะเราดูดหรือเปล่าไม่ค่ะปกติค่ะปกติอ๋อปกติปกติหลอนอยู่แล้วน่าอ๋อมาจากที่เดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะมาจากเมืองเวทมนต์ค่ะมาจากไม่ใช่นี่เขามาจากอีกที่นึงครับมาจากเมืองเวทมนต์อันที่เขาไปกันใช่ไหมใช่ไปดีกว่าเบื่อว่ะแม่งไอ้พวกแม่ไม่ร้องหรอพวกบาร์แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนายจะไปเรียนคลาสคาถากับฉันไหมล่ะศาสตราจารย์ตามแล้วศาสตราจารย์ตามแล้วฉันว่านะคนพวกนี้เขาต้องไปพบจิตแพทย์สักหน่อยนึงนะก็จริงนะแล้วเราจะพาเขาไปแล้วก็ออกค่าบริการให้เขาด้วยนะรู้สึกว่าเขาน่าจะป่วยเล็กน้อยแล้วนะดูจากทรงแล้วตากฝนปอดบวมหมดแล้วบวมไปหมดแล้วนะอะไรดีกว่าฉันว่านะว่าเขาเกินไปนะฉันเห็นอยู่แวบๆเหมือนกันนะว่าอ้วนทองสุกก็ไปใส่ผ้าคลุมอยู่ที่นั่นนะแล้วกลับเว้ยพักผ่อนครับโชคดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแดดไม่ร้องเพลงอ่ะ All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake